สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิมดาวราตี้ Channel ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ติดตามจากคลิปที่แล้วในส่วนของครม.โค้งสุดท้ายก็คือการประชุมวันที่7มีนาคมและวันที่14มีนาคมซึ่งตอนนี้วันที่7มีนาคมผลก็ออกมาเป็นไปตามคาดแล้วนะคะครม.ไฟเขียวโครงการรัฐร่วมเอกชนสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า67,304 ล้านบาทค่ะโดยครม.นะคะอนุมัติให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดสรรหาเอกชนร่วมลงทุนผู้ประกอบการรายที่3ค่ะโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นแบบ PPP Net Cost และในส่วนของรถไฟฟ้านะคะที่กำลังสงสัยกันอยู่นั่นก็คือสายสีเหลืองกับสายสีชมพูจะเปิดให้บริการเดือนไหนกันแน่ซึ่งตอนนี้มี2แหล่งข่าวที่แอดมินพอจะทราบมานะคะก็คือในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีแหล่งข่าวนึงให้ข้อมูลว่าจะเปิดให้บริการนั่งฟรีในเดือนเมษายนส่วนอีกค่ายหนึ่งก็บอกว่าสายสีเหลืองจะเปิดให้บริการประมาณเดือนธันวาคมปี2566ในส่วนของรถไฟฟ้านะคะแอดมินก็เลยเข้าไปดูที่เพจรฟม.ตอนนี้เพจรฟม.ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเปิดให้นั่งฟรีในเดือนเมษายนหรือไม่เดี๋ยวยังไงรายละเอียดเราไปฟังกันช่วงท้ายคลิปค่ะเป็นไปตามความคาดหมายนะคะเมื่อวันที่7มีนาคมปี2566มีการประชุมครม.ซึ่งก็มีการบรรจุวาระโครงการรัฐร่วมเอกชนโครงการสนามบินสุวรรณภูมินะคะมูลค่า 67,304 ล้านบาทตอนนี้ครม.ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเปิดสรรหาเอกชนร่วมลงทุนผู้ประกอบการรายที่3โครงการให้บริการลานจอดแล้วก็อุปกรณ์ภาคพื้นค่ะ2โครงการข้างต้นนะคะเนื่องจากว่าทออทอเนี่ยได้วิเคราะห์สภาพการให้บริการทั้งลานจอดและก็อุปกรณ์ภาคพื้นและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็พบว่าระดับการให้บริการของผู้ประกอบการปัจจุบันใกล้เต็มขีดความสามารถและก็ไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอนะคะเมื่อปริมาณนักท่องเที่ยวและก็เที่ยวบินกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ภายในปี2567ค่ะสาระสำคัญของโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นนะคะรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนก็จะเป็นรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐจะรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการและกำกับดูแลติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของเอกชนส่วนเอกชนเองก็มีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนออกแบบและก็ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการให้บริการตามมาตรฐานบริหารจัดการโครงการตามขอบเขตแล้วก็เงื่อนไขที่ทออทกำหนดค่ะสำหรับเงินลงทุนตามโครงการนะคะจะมาจากเอกชนทั้งหมดจำนวน 29,390.76 ล้านบาทค่ะขอบเขตการดำเนินงานในกลุ่มบริการหลักของผู้ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นอย่างเช่นบริการอุปกรณ์สนับสนุนท่าอากาศยานการขนถ่ายเคลื่อนย้ายกระเป๋าสัมภาระสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือและกลุ่มบริการอื่นๆโดยแผนของโครงการนะคะในเดือนมิถุนาถึงกรกฎาปี2566ก็จะประกาศเชิญชวนเอกชนแล้วก็ร่างสัญญาร่วมลงทุนเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาปี2567ก็จะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอของเอกชนนะคะมาที่เดือนกุมภาปี68ก็จะลงนามให้สัญญาร่วมลงทุนส่วนเดือนมีนาปี2568ถึงกุมภาปี2569ก็จะออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมปี2569ค่ะและอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือบริการคลังสินค้าก็จะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนแบบ PPP Net Cost เช่นเดียวกันภาครัฐจะรับผิดชอบการจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินการของเอกชนนะคะส่วนเอกชนก็มีหน้าที่จัดหาเงินทุนออกแบบก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์บำรุงรักษาบริหารจัดการโครงการคลังสินค้าตามขอบเขตและก็เงื่อนไขที่ทออทกำหนดค่ะเงินลงทุนตามโครงการก็จะมาจากเอกชนทั้งหมดนะคะมูลค่าอยู่ที่ 37,914.56 ล้านบาทค่ะ
ขอบเขตการดำเนินงานก็จะครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกคลังสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายสินค้าเร่งด่วนสินค้าอีคอมเมิร์ซโดยมีแผนดำเนินงานตามโครงการก็คือในเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมปี2566ก็จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนและก็ร่างสัญญาร่วมลงทุนนะคะต่อไปก็คือเดือนเมษาถึงพฤษภาปี2567ก็จะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอของเอกชนและจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ก็จะลงนามสัญญาร่วมลงทุนจากนั้นเดือนมีนาปี2568ถึงกุมภาปี2570ก็จะออกแบบแล้วก็ก่อสร้างแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมปี2570เป็นต้นไปค่ะก็เป็นไปตามที่คาดหมายกันไว้นะคะว่าครม.โค้งสุดท้ายจะอนุมัติโครงการนี้ส่วนประชุมอีกนัดสุดท้ายของครม.ที่จะมีอำนาจเต็มในชุดนี้ก็คือวันที่14มีนาคมนะคะในส่วนของแอดมินส่วนตัวแล้วก็ลุ้นโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายค่ะเพราะถ้าเลยโค้งนี้ไปเส้นทางรถไฟทางคู่จากขอนแก่นไปถึงหนองคายอาจจะต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ใหม่ซึ่งก็จะยืดไปอีกยาวเลยทีเดียวค่ะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็จะเอามาฝากกันอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครนะคะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตอนนี้ยังสับสนอยู่ในส่วนของสายสีเหลืองนะคะบางข่าวบอกว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2566บางข่าวก็บอกว่าจะเปิดให้บริการฟรีแล้วในเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเปรียบเทียบกันดูนะคะซึ่งเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าที่ประชุมครม.รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี2565ของกรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็แผนงานในอนาคตตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอค่ะโดยปีงบประมาณปี2565นะคะรฟม.มีรายได้รวมอยู่ที่ 15,600.30 ล้านบาทค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 14,282.67 ล้านบาทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,317.63 ล้านบาทค่ะสำหรับปี2566นะคะรฟม.เองก็มีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากธุรกิจหลักและก็ธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเท่ากับหรือว่ามากกว่าร้อยละ5จากปี2565ค่ะผลการให้บริการรถไฟฟ้า2เส้นทางนะคะสายเฉลิมรัชมงคลก็คือสายสีน้ำเงินตอนนี้ผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 226,834 คนต่อเที่ยวต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.58 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ที่ระดับมากถึงมากที่สุดนะคะร้อยละ 89.52 ค่ะโดยคาดว่าปี2566นะคะจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 232,000 คนต่อวันต่อเที่ยวค่ะส่วนสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงนะคะมีผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 38,802 คนต่อวันต่อเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.47 ค่ะซึ่งก็มีผู้ใช้บริการระดับมากถึงมากที่สุดที่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 89.62 นะคะซึ่งในปี2566นี้ก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 39,772 คนต่อเที่ยวต่อวันค่ะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวไปถึงสำโรงภาพรวมเดินหน้าไปกว่า 98% แล้วนะคะซึ่งตามข่าวฉบับนี้บอกว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2566ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็คือช่วงแคลายไปถึงมีนบุรีการก่อสร้างงานโยธาก็คืบหน้าไปกว่าร้อยละ95แล้วค่ะคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนาปี2567นะคะส่วนสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปถึงมีนบุรีการก่อสร้างงานโยธาก็ร้อยละ99แล้วนะคะงานผลิตและติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานเดินรถก็คืบหน้าไปร้อยละ 21.25 นะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2568ค่ะส่วนสายสีม่วงช่วงเตาปูนไปถึงราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะในส่วนของงานก่อสร้างโยธาก้าวหน้าไปร้อยละ 27.53 นะคะเร็วกว่าแผน 1.82% ค่ะคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาปี2570ค่ะ
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างประกวดราคาก็มี1โครงการได้แก่รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ไปถึงศูนย์วัฒนธรรมซึ่งก็คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคมปี2571ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและก็วิเคราะห์โครงการซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากครม.ในปีงบ 2567-69 จำนวน5โครงการก็มีรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมารถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคลายไปถึงลำสาลีและนอกจากนี้นะคะก็มีแผนพัฒนาระบบเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบเช่นการพัฒนาระบบจอดรถอัตโนมัติสมาร์ทพาร์คกิ้งด้วยค่ะและสำหรับข่าวอีกค่ายหนึ่งสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูนะคะบอกว่าจะมีการเปิดให้บริการฟรีในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งจะให้ประชาชนร่วมทดสอบพร้อมกัน2เส้นทางซึ่งคาดว่าจะให้บริการฟรี1เดือนนะคะก่อนที่จะมีการเก็บเงินโดยข่าวนี้จากกระทรวงคมนาคมนะคะแจ้งว่าขณะนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูด้านการเดินรถการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่งและก็ประเมินคุณภาพนะคะอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัท Eastern Bangkok Monorail จำกัดหรือว่า EBM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวไปถึงสำโรงและบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือว่า NBM นะคะผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูช่วงแคลายไปถึงมีนบุรีค่ะซึ่งแผนการทดสอบเดินรถเสมือนจริงนะคะและการเปิดให้บริการทดลองใช้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แบบเก็บค่าโดยสารต่อไปนะคะในเบื้องต้นนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเนี่ยจะทดสอบเดินรถเสมือนจริงในช่วงมีนาถึงเมษาปี2566ซึ่งระหว่างที่ทดสอบโดยกระทรวงคมนาคมนะคะต้องการให้เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ทดลองใช้บริการเหมือนกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะคะที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีประมาณ3เดือนค่ะในส่วนของบริษัทผู้รับสัมปทานเองเนี่ยทั้ง2โครงการแจ้งว่าโครงการเองมีความล่าช้ามามากแล้วจึงจำเป็นต้องเปิดให้บริการและจัดเก็บค่าโดยสารโดยเร็วเพราะการดำเนินงานก็มีต้นทุนนะคะเวลานี้ก็เหมือนจะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้ประชาชนทดลองฟรีนานเท่าใดต้องหารือร่วมกันอีกครั้งโดยกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายว่าควรให้ประชาชนนั่งฟรีอย่างน้อย1เดือนซึ่งก็จะเร่งเจรจากับเอกชนและพิจารณาสัญญาสัมปทานเป็นหลักด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดค่าโง่ภายหลังค่ะโดยสำหรับข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเหมือนกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆประมาณ1เดือนคงต้องหารือกับคณะกรรมการบอร์ดของบริษัทด้วยนะคะแล้วก็นำมาหารือกับคณะอนุกรรมการของกระทรวงคมนาคมอีกครั้งขณะนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีเป็นเวลาเท่าใดนะอย่างไรก็ตามนะคะแผนการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นก็ยังคงตามแผนเดิมที่จะเปิดให้บริการพร้อมกันตลอดเส้นทางตั้งแต่ช่วงสถานีสำโรงไปถึงลาดพร้าวประมาณเดือนมิถุนายนปี2566ค่ะส่วนสายสีชมพูนะคะจะเปิดให้บริการเป็นบางช่วงก่อนโดยเฟสแรกจะเป็นช่วงสถานีมีนบุรีไปถึงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปี2566นะคะยกเว้นสถานีนพรัตน์และสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะซึ่งต้องมีการหารือและการแก้ไขปัญหากับโครงการแฟลตเวย์บนถนนแจ้งวัฒนะของกรมทางหลวงด้วยนะคะที่มีการก่อสร้างทับซ้อนกันอยู่ซึ่งช่วงแรกนะคะอาจจะเปิดให้บริการไปถึงสถานีปากเกร็ดส่วนช่วงที่เหลือจนถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2566ค่ะ
สำหรับขบวนรถที่จะนำมาให้บริการนะคะเป็นของบริษัท CRRC ผู่เจิ้น Bombardier Transportation System จำกัดนะคะผู้ผลิตแล้วก็ส่งขบวนรถยี่ห้อ Bombardier รุ่น Innovia Monorail 300จากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยครบหมดแล้วนะคะตอนนี้โดยสายสีเหลืองมีทั้งหมด30ขบวน120ตู้ส่วนสายสีชมพู42ขบวน168ตู้ขณะที่เครื่องโดยสารนั้นการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขณะที่เรื่องค่าโดยสารนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.จะเป็นผู้กำหนดค่ะซึ่งตามสัญญาร่วมลงทุนปี59ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่14บาทสูงสุดอยู่ที่42บาทนะคะส่วนระบบตั๋วร่วมซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ผู้โดยสารสามารถใช้บัตร EMV หรือว่า Contactless Europay Mastercard and Visa นะคะเพื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูและสายสีอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายนั้นบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อเปิดให้บริการผู้โดยสารก็จะสามารถใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็ยังสามารถใช้บัตร Grabbit เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการได้ด้วยค่ะสรุปในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไปดูในเพจของรฟม.เองน่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปทางเพจจึงยังไม่กล้าที่จะฟันธงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมานั่นเองค่ะแต่ก็นะว่าเป็นข่าวดีนะคะถ้าจะเปิดให้บริการฟรีในช่วงเดือนเมษายนปี2566นี้คิดว่าประชาชนต้องให้อภัย 100% แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะล่าช้าไปบ้างก็ตามนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าวารายตี้ด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ